สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับสำหรับวันนี้เรามาเคลียร์ใจกันนิดนึงครับสำหรับคุณผู้ชมที่สอบถามมาว่าเนี่ยเวลาที่เราโพสต์สตอรี่ไปนะทำไมเพื่อนบางคนมาคอมเมนต์ได้มากดหัวใจได้ทั้งที่บล็อกไปแล้วลบไปแล้วครับผมเรามาดูซิว่าเฮ้ยมันทำได้จริงเปล่าหรือมันเป็นยังไงนะครับในหน้าที่นี้ฮะเราลองมาโพสต์สตอรี่สักเรื่องนึงเข้าไปแล้วกันนะครับสมมุติว่าเป็นรูป1นิ้วตรงนี้ฮะโพสต์ลงไปครับซึ่งโดยปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนบางคนเห็นหรือไม่ให้เห็นได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกเข้าไปว่าเฮ้ยไม่อยากให้คนนี้เห็นอยากให้คนนี้เห็นครับก็เลือกที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้ครับตรงนี้เราก็ปกติเนาะโพสต์แบบปกติเลยครับเป็นเพื่อนกันทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยฮะเขาสามารถจะเห็นได้ไหมในขณะที่โพสต์แบบธรรมดาแน่นอนครับมันก็จะเห็นได้ตรงนี้ใช่ไหมรูป1นิ้วนะครับทีนี้ฮะเราจะลองทำการบล็อกเพื่อนคนนี้ครับผมว่าไม่ให้เพื่อนคนนี้เขาเห็นครับเอาทำการบล็อกนะฮะบล็อกเพื่อนคนนี้ครับผมเอาเดี๋ยวโทษทีฮะแตะผิดครับกดค้างเนาะแล้วก็เลือกบล็อกครับผมบล็อกฮะทีนี้ครับเราลงโพสต์สตอรี่รูปที่2เข้าไปครับรูปที่2โดยการชู2นิ้วครับผมป๊าบเข้าไปฮะชู2นิ้วฮะแล้วก็ตั้งค่าแบบปกติเลยนะเป็นเพื่อนธรรมดาแต่ว่าบล็อกไปแล้วนะครับเสร็จสิ้นครับผมเราก็กลับมาดูในส่วนของเพื่อนเราอีกครั้งนึงที่เราทำการบล็อกเข้าไปครับว่าเขาจะเห็นรูปที่2ของเราไหมในส่วนสตอรี่ของเราเนี่ยก็จะมีรูป1นิ้วและ2นิ้วเรียบร้อยนะในสตอรี่นะครับของเพื่อนที่เราบล็อกไปเนี่ยเขาจะมองเห็นเพียงแค่รูปแรกที่เราโพสต์ไปหรือรูปทั้งหมดที่เราโพสต์ลงไปก่อนที่จะบล็อกเขานะครับเขาเห็นได้หมดเลยนะเขาสามารถจะกดไลค์ก็ได้นะครับจะส่งข้อความก็ได้นะครับสวัสดีฮะส่งเข้าไปปั๊บนะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมครับผมเราลองมาดูกันซิในส่วนของข้อความต่างๆนะครับเขาจะไม่สามารถส่งมาหาเราได้เลยว่ามีกี่ข้อความมีกดไลค์มีสติ๊กเกอร์อะไรไหมแต่สิ่งที่เขาจะเห็นนะครับคุณผู้ชมครับผมเขาจะเห็นในส่วนนี้เราจะเห็นในส่วนนี้ครับว่ามีคนเข้าชม1ครั้งและถูกใจ1ครั้งซึ่งก็คือเราเองนะครับเขาจะเห็นแม้ว่าจะบล็อกเขาไปแล้วนะครับแต่เมื่อเวลาไปกดไลค์นะครับผมไปชมก็ยังเห็นอยู่เสมอนะครับเพราะว่าคนที่บล็อกก็ส่วนคนที่บล็อกเนาะคนนี้เขาไม่ได้บล็อกด้วยครับผมทีนี้เราทำมากกว่าบล็อกนิดหนึ่งนะเราไปทำการลบเพื่อนเลยแล้วกันลบครับผมลบนะลบเพื่อนเพื่อนปั๊บนะฮะเพื่อนที่บล็อกไว้นะครับทีนี้เราทำการแก้ไขฮะโดยการลบเพื่อนไปเลยครับไม่เป็นเพื่อนกันแล้วแต่ว่าฝั่งคนเนี้ยเขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะแล้วทีนี้ครับผมเรากลับมาฮะเรากลับมาโพสต์สตอรี่ของเราอีกครั้งนึงครับผมเป็นรูปที่มี3นิ้วหรือรูปที่3นั่นเองครับทำการโพสต์เข้าไปครับเสร็จสิ้นโพสต์เข้าไปในสตอรี่ของเราก็จะมีรูป3นิ้วเกิดขึ้นครับทีนี้ฮะในฝั่งของคนที่โดนบล็อกและลบเพื่อนไปแล้วจะมองเห็นอีกไหมเข้ามาอีกทีนึงครับผมทัวทีฮะเข้ามาอีกทีมาดูสตอรี่ครับผมก็ยังคงเห็นรูป1นิ้วเช่นเดิมครับผมเขาก็จะมองเห็นเฉพาะในส่วนที่ก่อนที่จะบล็อกเขานะครับก่อนที่จะลบเขาตรงนี้ครับผมมองเห็นไหมมองเห็นตรงนี้ครับผมกดไลค์ได้ไหมกดข้อความได้ไหมนะฮะลองข้อความซิปั๊บนะฮะข้อความซะสวัสดีสวัสดีอีกครั้งนะฮะส่งไปอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2นะครับสวัสดีอีกครั้งนะหรือว่าจะโพสต์ลงไปในสตอรี่นะครับผมคอนแทคไปในสตอรี่นะฮะสวัสดีเมื่อกี้ข้ามไปน้อยนิดนึงนะสวัสดีฮะส่งอีกครั้งหนึ่งฝ่ายเราซึ่งเป็นผู้บล็อกจะเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรเลยครับเมื่อกลับไปดูที่สตอรี่ครับผมก็จะพบว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่เขาสามารถที่จะมองเห็นรูปเก่าๆสตอรี่เก่าๆหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ตรงนั้นเพียงแต่เราจะมองไม่เห็นยกเว้นว่ามีการเข้าชม1ถูกใจ1นี่แหละซึ่งเราพุ่งเป็นผู้บล็อกเขาผู้ลบเขาจะมองเห็นได้ครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับหากเราบล็อกคนนี้หรือลบคนนี้ไปแล้วและเขาจะมองเห็นก็มองเห็นได้แต่ของเก่าของใหม่ที่หลังจากนี้ไปหลังจากบล็อกหรือลบไปก็จะมองไม่เห็นอีกครับถึงเขาจะมากดถูกใจเขาจะคอมเมนต์อะไรเราก็จะไม่ได้รับทั้งสิ้นครับผมเพราะฉะนั้นหากลบไปแล้วนะฮะบล็อกไปแล้วก็สามารถโพสต์สตอรี่ทุกอย่างได้อย่างสบายใจเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ